ีครับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดสำโรงหิรัญราชภักดีวิทยาวันนี้มาพบกันในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับกับครูบอยนายกิติกรอาจะสมิทธ์ครูผู้สอนในรายวิชาทัศนศิลป์ครับครับก่อนอื่นเราก็มาเริ่มกันที่การทบทวนความรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับโดยสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนตัวอักษรและก็การวาดภาพโดยใช้สีเทียนด้วยวิธีที่ไม่ตัดเส้นนั่นเองครับนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับซึ่งตัวอย่างของการเขียนด้วยสีเทียนนะครับก็จะเป็นตัวอย่างบนหน้าจอครับและส่วนในเรื่องของการวาดภาพระบายสีโดยที่เราไม่ตัดเส้นสีดำนะครับก็จะเป็นตัวอย่างบนหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพดอกไม้นะครับโดยใช้เส้นสีชมพูนะครับแล้วก็ใช้ใบไม้เป็นสีเขียวนะครับรวมไปถึงรูปสตรอเบอรี่นะครับทางด้านขวามือนะครับที่ใช้การตัดเส้นแบบสีส้มสีชมพูนะครับในการระบายสีครับรวมไปถึงภาพอื่นๆนะครับตัวอย่างบนหน้าจอครับครับซึ่งครูได้สรุปความรู้ไว้ว่าการนำมาสีเทียนมาเขียนเป็นตัวอักษรก็จะทำให้เกิดความน่าสนใจแล้วการใช้สีเทียนวาดภาพโดยที่ไม่ตัดเส้นก็เป็นการฝึกการใช้สีเทียนให้เกิดความคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะครับครับสำหรับสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการระบายสีเทียนแบบใช้เส้นบังคับสีนะครับหรือความหมายก็คือมีเส้นในการกำหนดขอบเขตของการระบายสีนั่นเองครับครับนักเรียนช่วยกันดูภาพแล้วก็ตอบคำถามคิดตามครูไปด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพที่เป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนภาพแบบที่1นะครับกับภาพแบบที่2นักเรียนเห็นความแตกต่างกันของ2ภาพนี้หรือไม่ครับนักเรียนตอบคำถามคุณครูไปด้วยพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับลองฝึกตอบนะครับฝึกคิดฝึกตอบดูครับครับลองไปดูแบบเปรียบเทียบอีกแบบนึงนะครับนักเรียนครับคราวนี้เป็นรูปดอกไม้ครับรูปดอกไม้ที่มีสีออกฟ้านะครับแล้วก็มีก้านสีเขียวมีใบไม้สีเขียวครับกับอีกรูปนึงก็เป็นรูปเช่นเดิมครับก็เป็นรูปสัตว์นะครับหรือเป็นรูปแรดนั่นเองครับนักเรียนคิดว่า2ภาพนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรครับนักเรียนจะสังเกตเห็นหรือเปล่านะลองฝึกการสังเกตฝึกการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ลองคิดไปด้วยนะครับแล้วก็ฝึกตอบคำถามก็จะทำให้เราสามารถตอบคำถามได้เก่งยิ่งขึ้นครับครับสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง2ภาพนี้ก็คือภาพที่2มีการตัดเส้นนะครับพอตัดเส้นลงไปก็ทำให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เห็นด้วยว่าพื้นที่ตรงไหนบ้างที่เราควรจะระบายสีอะไรยังไงลงไปนะครับรวมไปถึงเมื่อระบายเสร็จแล้วก็มีการตัดเส้นก็ทำให้ภาพที่ได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับครับและในการระบายสีเทียนนะครับนักเรียนสามารถวาดกรอบของรูปภาพต่างๆครับที่นักเรียนจะระบายสีก่อนเพื่อที่จะกำหนดพื้นที่ต่างๆที่เราจะระบายสีลงไปให้เรียบร้อยสวยงามแล้วก็ถูกต้องนะครับเพื่อสีที่ได้เนี่ยก็จะไม่ออกนอกกรอบนะครับแล้วก็จะไม่เหลือเถอะนั่นเองครับนักเรียนครับซึ่งเราอาจจะมีวิธีในการตัดเส้นนะครับหรือการกำหนดพื้นที่ของภาพนะครับให้ชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างบนหน้าจอนะครับก็คือการระบายด้วยสีเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้สีเมจิกนะครับสีน้ำเงินเข้มนะครับมาตัดเส้นเพิ่มขึ้นนั่นเองครับนักเรียนอาจจะใช้สีใกล้เคียงกับสีดำนะครับมาตัดเส้นก็ได้ครับก็จะทำให้ภาพที่ได้ไม่แข็งจนเกินไปครับครับแล้วก็การระบายสีเทียนนะครับแล้วก็ตัดเส้นด้วยดินสอครับในบางครั้งเราอาจจะไม่มีอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมแต่ครูก็เชื่อว่านักเรียนน่าจะมีดินสออยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อเราระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ดินสอนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่มาใช้ในการตัดเส้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนของรูปภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งดินสอก็มีหลายแบบนะครับมีความเข้มแตกต่างกันไปถ้านักเรียนอยากจะให้ใช
ช้ดินสอในการตัดเส้นก็อาจจะต้องเลือกใช้ดินสอที่มีความเข้มค่อนข้างจะสูงครับครับหรือตัวอย่างในรูปนี้นะครับก็จะเป็นรูปดอกไม้ระบายด้วยสีเทียนสีเหลืองนะครับแล้วก็มีการตัดเส้นด้วยคู่กันนะครับคู่กันที่ใช้สีน้ำนะครับหรือใช้หมึกนะครับหรืออาจจะเป็นสีโปสเตอร์ก็ได้ครับโดยใช้สีดำในการที่มาตัดเส้นนะครับครับแล้วก็ขอสรุปความรู้นะครับการใช้สีเทียนระบายนะครับแบบใช้เส้นบังคับสีนะครับก็จะทำให้ภาพที่ได้เนี่ยดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สีสันที่ได้ก็จะมีความสดใสมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับโดยเราอาจจะมีแนวทางในการเลือกสีที่แตกต่างกันนะครับอาจจะเลือกสีที่ใกล้เคียงกับสีที่เราระบายลงไปก็ได้นะครับเพื่อจะทำให้การตัดเส้นนะครับก็จะทำให้เราเห็นแนวทางในการระบายสีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับระบายสีได้ตรงกรอบตรงพื้นที่นะครับรวมไปถึงเป็นการฝึกสมาธิของตนเองด้วยนะครับนักเรียนครับสำหรับเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับครูก็อยากให้นักเรียนนะครับลองหาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนักเรียนนะครับมาใช้เป็นต้นแบบในการวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ใช้สีเทียนในการระบายสีนะครับแล้วก็ตัดเส้นในการวาดภาพระบายสีให้ชัดเจนครับโดยนักเรียนอาจจะเลือกวิธีการตัดเส้นได้หลากหลายวิธีตามความถนัดของเราเลยนะครับครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากคำถามฝึกคิดไว้ให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าการใช้สีดำในการตัดเส้นภาพวาดต่างๆหรือการวาดภาพต่างๆมีประโยชน์อย่างไรครับอีกรอบนะครับนักเรียนคิดว่าการใช้สีดำในการตัดเส้นมีประโยชน์อย่างไรครับนักเรียนเมื่อได้ฟังแล้วนักเรียนก็ลองทดลองก่อนก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนค่อยลองตอบคำถามนี้ดูนะครับแต่นักเรียนฝึกคิดต่อยอดได้ด้วยตนเองเลยนะครับไม่ต้องมาบอกกับครูนะครับและเช่นเคยครับนักเรียนสามารถติดตาม YouTube Channel ของครูทิติกรจัสมิธได้โดยการสแกน QR Code หรือเข้าตามลิงก์ที่ครูให้ไว้เพื่อติดตามสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับแล้วก็เทคนิควิธีการในการวาดภาพใหม่ๆนะครับและนักเรียนสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาสาระที่เรียนไปแล้วได้เรื่อยๆซ้ำๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้มีความรู้ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะครับครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำลาครับTake care yourself ดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงนะครับถ้าจะออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เวลาล้างมือก็ล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือให้สะอาดถ้าล้างได้7ขั้นตอนได้ยิ่งดีเลยนะครับล้างด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับก็จะทำให้มือของนักเรียนสะอาดแล้วก็ปราศจากเชื้อโรคนะครับแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของการช่วยกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับนักเรียนครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ Have a nice day ขอให้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับเรียนรู้อย่างตั้งใจและก็มีความสุขในการเรียนนะครับนักเรียน